วัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอเบิร์ดอีกแล้วครับยั่วน้ำลายสายหวานครับแล้ววันนี้เบิร์ดอยู่ที่ทองหล่อซอย10นะครับกับโครงการ Attend นะฮะที่นี่นะครับมีร้านขนมอร่อยอยู่อีก1ร้านนึงนะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบวาฟเฟิลอร่อยนะฮะวันนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าร้านนี้นะฮะเขาบอกว่ามาถึงเป็นแบบทาวเวอร์เลยนะฮะมาแบบหลากหลายชั้นแล้วก็มีไอศกรีมโฮมเมดที่ทำเองด้วยรสชาติจะอร่อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามเบิร์ดไปดีกว่าข้างในนี้กับร้านวานส์กันละครั้งหนึ่งครับแล้วตอนนี้นะครับเบิร์ดอยู่ที่ร้าน Once การละครั้งหนึ่งนะฮะแล้วตอนนี้เบิร์ดไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับพี่เจ้าของร้านครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดครับว้าวเจ้าของร้านนะฮะหนุ่มหล่อคนนี้นะครับครับผมหล่อหรือเปล่านี่ไม่รู้นะหล่อสินะฮะแต่ว่าความหล่อไม่เท่าไหร่แต่ว่าในส่วนของที่ร้านพี่เนี่ยขึ้นชื่อมากเรื่องราวของความอร่อยโอ้ยปากต่อปากบอกกันมาเยอะเลยขอบคุณมากครับถ้ามาที่ร้าน Once ตอนนี้เราอยู่ที่สาขาทองหล่อนะครับซอย10ครับผมนะฮะพูดว่ามีสาขาแบบว่าต้องมีใช่สาขาอีกสาขานึงก็อยู่ที่สยามสแควร์ซอย2เข้ามาที่นี่ครับเมนูที่แบบอุ๊ยคนจะต้องมาสั่งแล้วต้องทานอันนั้นมาถูกที่แล้วครับผมที่นี่ที่จะมีเมนูที่ขายดีนะครับจะเป็นวัฟเฟิลผมจะเรียกมันว่าเอ็กเลตมันจะประกอบด้วยผมชื่อมันจริงๆมันคือเอ็กเลตทาวเวอร์มาสมมติว่ามาคนนึงอาจจะสั่งสคูปนึงมันจะมีไล่ตั้งแต่1สคูป2สคูป3สคูป4สคูปและ8สคูปแล้วก็อาจจะเพิ่มเลเยอร์ไปได้ถ้าเกิดต้องการมากกว่าไอติมมากกว่า8รสชาติครับผมใช่ครับแต่ที่นี้จะมีทั้งหมด12รสชาติโอ้มี12รสชาติเป็นสามารถเลือกด้วยใช่ครับมีหลายชั้นสามารถเลือกกันได้มีหลายชั้นหมายความว่าถ้ามากันกี่คนเนี่ยอยากต้องการกินเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่สั่งเพิ่มได้เลยเดี๋ยวลองชิมโอ้เดี๋ยวผมต้องชิมแน่นอนนะครับพูดมาขนาดนี้นะครับมีหลากหลายรสชาติกันด้วยแล้วดีต่อสุขภาพแบบนี้ผมไม่พลาดแน่นอนนะฮะและนอกจากในส่วนของเมื่อกี้ที่มีทั้งวาฟเฟิลมีไอศกรีมแล้วเมนูขึ้นชื่อของที่ร้านมีอะไรจะมีตัวนึงครับเป็นผมเรียกมันว่า one explosion นะครับมันจะเป็นโฟลชนิดนึงก็คือจะมีเครื่องดื่มอยู่ด้านล่างไอศกรีม1ลูกแล้วก็มีสายไหมคือเวลากินเนี่ยก็จะค่อนข้างครบเครื่องมากมีเครื่องดื่มเนาะเป็นกรุบกรอบบางอันดังที่ขายดีจะเป็นซุปเปอร์มอลเอ็กซ์โพชั่นมันคือช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตผสมกับไวมอลแล้วก็จะมีไอศกรีม1ลูกก็คือไอศกรีมรสนมนะครับมีวิปครีมมีโคนแล้วก็มีสายไหมเวลากินก็คือเหมือนอาจจะเริ่มจากการกินสายไหมก่อนก็คือน้ำตาลเนาะเชื่อมให้รู้สึกว่าเออมันหวานแล้วก็กินกบด้วยดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็มีความกรุบกรอบของมอลอยู่แล้วก็ตักไอติมควบคู่กันมันก็จะครบเครื่องมากไปลองทานดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างพี่เอิร์ทต้องจัดให้ผมนะใช่ครับได้ครับไม่มีปัญหาครับผมพี่เอิร์ทครับแล้วสมมติถ้าจะมาที่นี่ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงแล้วปิดกี่โมงครับร้านเปิดเที่ยงถึง4ทุ่มครับผมเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดช่วงเวลานี้เลยช่วงเวลานี้เลยเรียกได้ว่านะครับใครที่ทำงานประจำเที่ยงปุ๊บคุณก็แวะมาที่นี่มาฝากของกันได้เลยทั้งของคาวของหวานจบที่ร้านเดียวใช่ครับผมแล้วก็ยาวไปนะฮะท้ายสุดนี้นะฮะอยากให้แบบว่าพี่เอิร์ทเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงร้านหน่อยรวมไปถึงช่องทางการติดต่อต่างๆด้วยฮะครับช่องทางการติดต่อนะครับมี Facebook นะครับผมfacebook.com นะครับ /onecafe นะครับตัวเน้นของ IG นะครับ onecafe ครับแฮชแท็กก็เหมือนกันครับ onecafe ครับสาขามีอยู่ที่สยามสแควร์ซอย2และทองหล่อซอย10นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะเจ้าของร้านสุดหล่อของเราด้วยนะครับพี่เอิร์ทนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับTower วาฟเฟิลกรอบนอกนุ่มในตกแต่งด้วยไอศกรีมทั้งหมด4สกู๊ปเลือกรสไอศกรีมได้ตามใจชอบเลยนะคะซึ่งไอศกรีมที่ทางร้านใช้จะเป็นไอศกรีมโฮมเมดมาพร้อมกับท็อปปิ้งแบบแน่นๆชั้นต่อชั้นใครที่ชื่นชอบทานของหวานแบบจัดเต็มเมนูนี้ต้องลองให้ได้ค่ะทานของหวานแล้วมาต่อกันที่เครื่องดื่มกันบ้างดีกว่าค่ะกับ One Explosionที่เต็มไปด้วยโกโก้รสชาติเข้มข้นมาในแก้วไซส์ใหญ่เท่านั้นยังไม่พอนะคะทางร้านยังตักไอศกรีม1ลูกใส่เข้าไปบีบซอสช็อกโกแลตและวิปครีมปิดท้ายด้วยไฮไลท์เด็ดกับขนมสายไหมที่ทำสดๆตกแต่งด้านบนเพิ่มความหวานให้กับเครื่องดื่มแก้วนี้ได้อย่างถึงใจจริงผู้ชมมาแล้วนะครับในส่วนของหน้าตาของหวานที่พี่เอิร์ทใจดีนะครับจัดเต็มให้ผมนะฮะโหเห็นเมนูแล้วแอบตกใจนะฮะเพราะว่าราคาเนี่ยถูกแต่ว่าปริมาณเยอะสุดๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าอัดแน่นเลยนะฮะและนี่คือเอ็กเลตทาวเวอร์นะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับสายไหมใหญ่โตมากๆนะฮะกับ Once Explosion นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะกับตัวทาวเวอร์นะอ
่อที่ตัวนี้กันบ้างดีกว่านะฮะที่บอกว่าโอ้โหหน้าตาแบบยิ่งใหญ่อลังการมากๆในส่วนของ Once Explosion นั่นเองนะครับนี่มาหุยอร่อยมากๆนะครับในส่วนของเมนูทาวเวอร์นะครับที่ต้องบอกว่าไอตัวชูโรงของเขานอกจากจะวัฟเฟิลอร่อยไอศกรีมอร่อยแล้วนะครับในส่วนของพวกกรุบกรอบรอบๆเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับมีทั้งในส่วนของคอนเฟลกนะครับแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพแล้วมีอีกหลากหลายอย่างเลยที่เพิ่มรสชาติรสสัมผัสกรุบกรุบกรุบกรอบนะฮะอร่อยมากๆไม่ควรพลาดฉะนั้นถ้าคุณเป็นสายหวานอย่างเบิร์ดนะครับไม่ควรพลาดเด็ดขาดแวะมากันได้เลยนะครับที่ร้าน Once กาละครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ที่โครงการ At 10นะครับทองหล่อซอย10นั่นเองนะฮะยังไงสนใจแวะมากันได้ร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปเลยนะฮะแวะมาได้กับร้านอร่อยๆแบบนี้กับร้าน Once กาละครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับวันนี้ยั่วน้ำลายสายหวานนะฮะหมดหน้าที่แล้วนะครับสัปดาห์หน้าเบิร์ดจะพาคุณไปทานของอร่อยที่ไหนกันอีกติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนนะครับโอ้โหวันนี้สายข้าวอิ่มแป้สายหวานก็น่ากินนะฮะตื่นเช้ามาครับคุณผู้ชมครับตามรอยเราสองคนไปได้นะฮะน้องต้นซ่าแล้วก็พี่เบิร์ดครับทั้งสายข้าวแล้วก็สายหวานในรายการยั่วน้ำลายนะครับแม่วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะถ้าหากว่าติดตามเราไม่ทันหรือว่าอาจจะพลาดไปบางสัปดาห์นะฮะสามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะครับใน YouTube Channel นะฮะเสิร์ชคำว่ามี Infinity Channel นะครับแม่ก็จะมีเทปย้อนหลงย้อนหลังหมดเลยครับอ้ออีกหนึ่งอันอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับรักเราชอบเรานี่ข้างล่างฮะกดไลค์กด Subscribe สักหน่อยนึงเลยนะครับรวมทั้งใครอยากจะเล่นเกมนะเรามีของรางวัลแจกให้ด้วยนะฮะ Facebook Fanpage นะฮะก็เสิร์ชคำว่ายั่วน้ำลายนี่แต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีของรางวัลมาแจกฮะเราจะมีร้านอร่อยๆจะมีแผนที่จะมีเบอร์โทรศัพท์ของร้านต่างๆเนี่ยแนะนำตลอดครับรับรองฮะว่าอร่อยทุกร้านครับหมดเวลาแล้วสิครับวันนี้ฮะขอบคุณมากนะฮะสำหรับคนที่นอนดึกๆนะครับวันนี้ต้นซ่าแล้วก็น้องเบิร์ดไปก่อนนะครับขอบคุณผู้ใจดีของเราด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ไอซ์เบิร์กขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสนะฮะและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีวันนี้ไปก่อนนะฮะเจอได้ใหม่นะครับทุกคืนวันอาทิตย์นะฮะเวลาประมาณสักเที่ยงคืน45ครับวันนี้ต้นซ่าไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดี